ยายพิมพ์เล็งพื้นที่ก่อนนะว่ายายพิมพ์นั่งตรงไหนจะเหมาะมาสวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพิมพ์จะมาให้ดูอาชีพใหม่ของยายพิมพ์นะอาชีพใหม่ของยายพิมพ์ทำอะไรอะหรออาชีพใหม่ของยายพิมพ์ก็ทำอะไรล่ะก็ทำบอลอยู่นี่แหละจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋านี่จ้ะแฟนคลับยายพิมพ์ทุกคนจะรู้ดีว่ายายพิมพ์น่ะทำงานน่ะไม่เหมือนชาวบ้านเนาะสวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋ายายพิมพ์ก็หากินไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาหรอกพวกบอลสีนี่ยายพิมพ์ก็หากินมาก่อนแบบทำอะไรก็จะไม่ค่อยอะไรเหมือนคนอื่นเขาอะเนาะแล้วตอนนี้อาชีพใหม่ของยายพิมพ์นะพ่อจ๋าแม่จ๋ารู้ไหมว่ายายพิมพ์ทำอะไรกันตัวนี้ยายพิมพ์ทำอันนี้จ้าพ่อจ๋าแม่จ๋ายายพิมพ์ทำเม็ดเพาะเม็ดบอลสีขายจ้าตอนนี้ขอยายพิมพ์วางอันนี้ก่อนเนาะนี่จ้ะเม็ดบอลสีที่ยายพิมพ์ทำขายตอนนี้นะจ๊ะล้างแล้วก็ขาย30 เม็ด100 บาทจ้ะยายพิมพ์ทำขายอยู่30 เม็ด 100 บาทนะเม็ดบอนสีอ่ะแล้วก็วิธีการของยายพิมพ์จะผสมทุกวันจ้ะไลนี้ต้นใหญ่เขียวใบใหญ่อ่ะเดี๋ยวยายพิมพ์จะบอกก่อนนะอันนี้คือผีเสื้อยักษ์จ้ะเขาใหญ่มากนะเขาสามารถใหญ่ได้กว่านี้อีกนะจ๊ะเนี่ยผีเสื้อยักษ์สามารถใหญ่กว่านี้ได้ดูดอกนี่จ้ะดอกใหญ่เลยแต่เขามีดอกมา3 ดอกแล้วนะอันนี้เป็นดอกที่4แล้วนะยายพิมพ์พยายามผสมเท่าไหร่ก็ไม่ติดนะไม้เสร็จสวยอันนี้น่าจะผสมไม่ได้คืนนี้อันนี้น่าจะต้องเอาไว้ก่อนเป็นครับยายพิมพ์เชื่อไหมว่าเดี๋ยวนี้ยายพิมพ์ทำอะไรผสมเกสรบอลทุกคืนจ้ะอันนี้ผสมไปเมื่อกี้นี้อันนี้ดอกพิษกระเสือได้นี้อันนี้เกสรที่เก็บไว้แล้วก็ใส่กล่องทึบแสงนะยายพิมพ์เปิดแปดมันจะแยงตายายพิมพ์หน่อยนะยายพิมพ์ทำให้ดูเนาะไม่ได้หาโต๊ะมารองมันจะสูงปะเนี่ยวิธีการของยายพิมพ์ก็เลยเนี่ยไงไม่ได้ยากอะไรเลยนะจ๊ะมันมืดเนาะยายพิมพ์ไปเอาโต๊ะมาอีกตัวนึงดีกว่าเก้าอี้มาอีกตัวนึงอันนี้มันต่ำปะยายพิมพ์ไปหาเก้าอี้แป๊บนึงนะจ๊ะก็จ๋าจ๋าพิมก็ไลฟ์สดทำให้ดูอยู่นะแต่ไลฟ์สดบางคนไม่ได้ดูเนาะอาจจะมองไม่เห็นจ้ะอันนี้เดี๋ยวจะพิมพ์เอาโต๊ะมาวางโต๊ะวางจะได้เห็นจ้ะอันนี้คืออาชีพใหม่ของยายพิมพ์เลยนะก็ไม่ใหม่หรอกก็ทำมาหลายเดือนอยู่สำหรับแฟนคลับที่บอกว่าบางคนอยากทำจะเริ่มต้นตรงไหนวิธีการทำเม็ดบอลสีขายอะถ้าเกิดเราไปเริ่มซื้อบอลต้นใหญ่ๆมาเลยราคาจะแพงจ้ะนี่จ้ะให้เราซื้อลูกไม้ต้นเล็กๆหรือบอลต้นเล็กๆแล้วเราก็เลี้ยงแล้วเก็บไปก่อนจ้ะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยแย้มเงี้ยกำลังผสมเลยจ้ะโอ้ยอันนี้ไม่มีตัวเมียมีนิดเดียวไม่คุ้มเราไม่ต้องผสมหรอกจ้ะน้อยปะต้นมันเล็กเราต้องผสมดอกใหญ่ๆอะจ้ะอันนี้คือยอดมงกุฎดอกใหญ่มีเกสรไหมเนี่ยอันนี้มีลูกหลานเนาะน้องก้อยอ่ะเขารับจากยายพิมพ์ไปหลายเดือนแล้วเนาะ
แต่ขอว่าช่วงฝนตกอย่างเงี้ยมันเปียกนะเปียกฝนไม่ดีเขาเอามาให้แล้วมันเปียกฝนผสมไม่ได้ต้องรอให้น้ำฝนแห้งก่อนจ้ะแล้วพยายามอย่าให้โดนน้ำฝนจ้ะถ้าโดนน้ำฝนแล้วมันจะเป็นเชื้อราจ้ะเน่าง่ายจ้ะช่วงนี้พอดีวันนี้ฝนตกเลยเนาะอันนี้อยู่ในร่มผสมได้เลยถ้าดอกเล็กอย่างเงี้ยจะมีดอกน้อยมีเม็ดน้อยเนี่ยแค่นี้ได้ละอันนี้ปุกกันอันนี้เกสรเกสรที่เราเก็บไว้ห่อกระดาษเก็บไว้เนี่ยจ้ะปุกกันเช็ดเสื้อก่อนจิ้มแค่นี้เนี่ยเสร็จละนับไปอีก35วันถ้าติด35วันก็ได้จ้ะอย่างเงี้ยได้ละแล้วทำวันนี้พรุ่งนี้เก็บเกสรได้จ้ะพรุ่งนี้เกสรจะบานเราผสมวันนี้พรุ่งนี้เกสรถึงจะบานจ้ะไอ้นี่พริกเกลือพริกเกลือก็บอนใหญ่นะแต่ใหญ่สู้ไอ้ผีเสื้อยักษ์นี่ไม่ได้ผีเสื้อยักษ์นี่โคตรใหญ่เลยใหญ่ไซส์จัมโบ้เลยถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยนิ่มๆแล้วอย่างเงี้ยคือผสมได้แล้วจ้ะถ้า3ทุ่มมากำลังเอ3ทุ่มเกสรไอ้นี่จะบานตัวเมียจะบานแต่ยาพินเอาละไหนๆก็จะทำให้แฟนคลับดูละพยายามพอบอนออกดอกแล้วพยายามหน้าเนี้ยฝนมันตกจ้ะเราต้องเก็บเข้าร่มก่อนอย่าให้เปียกฝนจ้ะเปียกฝนแล้วไม่ดีจ้ะยิ่งถ้าช่วงเก็บเกสรแล้วเกสรชื้นเสียหมดเลยจ้ะเอาพูดกันไหนๆอาชีพใหม่ของยายพินจ้ะอินเทนเกสรไม่ต้องมากเท่าไหร่หรอกจ้ะแค่ถ้าธรรมดาปกติแค่ติดตีนมดตีนแมลงก็ติดละอันนี้เราใช้ปลายอย่างเงี้ยแน่นอนกว่าจ้ะเห็นไหมเสร็จปุ๊บมาไม่ยากเลยอันนี้คืนนึงอ่ะยายพินจะผสมประมาณ4ดอก5ดอกครับทุกคืนจ้ะอันนี้ไม่น่าจะมีตัวเมียน่าจะรอเกสรตัวผู้เล็กถ้าเล็กๆอย่างนี้เราไม่ต้องไปปะไม่ต้องผสมจ้ะรอเก็บเกสรอย่างเดียวเลยจ้ะอย่างบอนสวยๆเสียงเนี้ยไม่ค่อยจะมีเกสรกระเพาะตัวเมียให้ดอกเล็กเนี้ยอันนี้ดอกใหญ่ยังไม่นิ่มอย่างนี้หรอเห็นมั้ยดูนะสวยมากเลยอันนี้ยังแข็งอยู่ถ้าบีบไรนี้แข็งๆยังใช้ไม่ได้ต้องไว้พรุ่งนี้จ้ะตอนนี้ล่ะตอนนี้นิ่มแล้วถ้านิ่มๆแล้วอย่างเงี้ยน่ะเนี่ยอย่างเงี้ยน่ะเขาพร้อมบานแล้วอย่างเงี้ยถ้า3ทุ่มมาเขาหอมปุ๊บเลยนี่อย่าพินรีบมาทำก่อนเลยอันนี้ก็ไม่น่าจะมีตัวเมียมันป่องๆยังไงไม่รู้จับอยู่มันปุ๊บๆแบบมันเหมือนดอกไม่มีคุณภาพจ้ะมันยังเล็กอยู่อ้อมีหน่อยเดียวโหตัวผู้เพียบเลยช่วงนี้อากาศดีแต่บางช่วงนะตัวเมียโปดเลยแต่ไม่มีตัวผู้ก็มีนะแต่ช่วงนี้ไม่มีตัวเมียแต่ตัวผู้เยอะถ้าตัวผู้เยอะเราต้องเก็บเกสรไว้จ้ะเก็บใส่ตู้เย็นไว้น่ะห่อกระดาษแบบนี้จ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเห็นนะห่อกระดาษแบบนี้แล้วก็ไปใส่ตู้เย็นไว้จ้ะใส่ที่ทึบแสงไว้ทีนึงไหนได้พูดกันดอกนึงอ่ะใช้เกสรหลายๆอย่างอ่ะดีจ้ะเชื่อยายพินนะจ๊ะมันจะได้มีหลากหลายเนี่ยนะเกสรบึ้มเลยแค่นี้พอละแล้วไว้พรุ่งนี้เก็บเกสรใหม่จุ๊บๆๆๆเรียบร้อยดอกนึงอ่ะเกสรนึงดอกนึงอ่ะใช้เกสรหลายๆอย่างดีจ้ะจะได้มีหลากหลายจ้ะเนี่ยเกสรธาตุบางแก้ววะเนี่ยยายพินเก็บไว้เพราะเมื่อวานก่อนยายพินผสมธาตุบางแก้วอยู่ต้นนึงอันนี้แน่นใช้ไม่ได้ไว้พรุ่งนี้ดูนี่พ่อจ๋าแม่จ๋าดูถ้าอย่างเงี้ยเกสรมีค่ามากเลยดำๆอย่างเงี้ยต้องเก็บเกสรให้ดีอย่างเงี้ย
เพราะเกสรสีอย่างเงี้ยหายากยุงเริ่มกัดเยพินแล้วอันนี้ถ้าจะมีเกสรน้อยดูแล้วเนี่ยตรงนี้ใหญ่ตรงนี้เล็กเนี่ยเห็นไหมปุ้งยังเนี่ยมีแค่นี้เองอาจจะไม่มีเกสรซะด้วยซ้ำไปต้นเนี้ยอาจจะมีน้อยเนี่ยถ้าบอลสวยๆเกสรจะไม่ค่อยมีห่วงเนี่ยต้นนี้ก็รอมาหลายวันแล้วผสมเลยนะทำยังไงก็ไม่อยากจะโตเนี่ยเจพินเอาหมดเนี่ยดอกเล็กดอกน้อยอ่ะงบจ้ะอุ้ยยุงกัดเจพินแล้วนะยังไม่ได้ทายากันยุงแกชอบทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นเขาเจพินคนอื่นเขาผ่าขายต้นเพาะขายเจพินไม่ขายละแฟนคลับเจพินเยอะทุกคนทักมา30 เม็ดขึ้นน่ะ30 เม็ดขึ้น30 เม็ดบวกกระจ่ะ100 บาทแล้วยาพินออกค่าส่งเองค่าส่งก็ประมาณ30 กว่าบาทหักค่ากล่องค่าส่งแล้วก็ประมาณ40 บาทยาพินก็จะเหลือ60 บาทมันก็ยังดีกว่าทำอย่างอื่นนะจ๊ะก็ยังดีกว่ายาพินอยู่ว่างๆเนาะตอนนี้ผสมเลยไหมเดี๋ยวต้องเอาไม้ค้ำเธอน่ะเป็นอะไรฉันผสมเธอไป3 ดอกฉันยังไม่เคยติดสักเที่ยวนึงนะผสมบานก็ไม่ติดผสมอันยังไงก็ไม่ติดเธอเป็นไรกันแน่ผีเสื้อสมุดเธอไม่อยากมีลูกหรอแต่ยังแน่นอยู่ไว้คืนพรุ่งนี้ดีกว่ายังแน่นจัดผีเสื้อสมุดมีลูกนะเธอยังไงยาพินก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะยุงกัดเยอะมากเลยจ้ะอาชีพใหม่ของยาพินพาไปดูเนี่ยเยอะมากนอนรอผสมอยู่เนี่ยโต๊ะทำงานยายพินฮ่า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 อ่ะสวัสดีนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่จ้ะ